ตอนนี้เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงธนาคารกรุงเทพเนาะรางเรือสาขาลพบุรีดูลิงที่ทุกคนอยากมาขาหมูเราตามล่าหาขาหมูขาหมูจิกนี่ก่อนจะดูขาหมูก็มาดูกายกรรมลิงอุ้ยนี่จ้ะอยู่ตรงนี้เลยเจ้านี้นะฮะขึ้นชื่อรือชามี2สาขาหรอคุณพี่กิ๊กใช่ค่ะนะฮะเราแอบถ่ายไปด้วยระหว่างที่แม่ค้ากำลังจัดแจงไปด้วยนะฮะสาขาในเรามาช้าไปนิดนึงเพราะมารถไฟไงพี่กิ๊กก็เลยต้องไม่ทันแต่เราก็เอาตรงนี้แหละเดี๋ยวไปกินที่โรงแรมอร่อยเหมือนกันนะฮะมี2สาขานี่ไงดูสิทุกคนมาอุดหนุนได้นะจ๊ะสุดเยาวราชนะฮะรับทำข้าวกล่องข้าวกล่องนี่มีบงมีเบอร์นะฮะตรงนี้คือทำเลตรงธนาคารโอ้ลิงอีกแล้วดูสิเมื่อกี้เพิ่งไปนะฮะนี่ได้ดูกายกรรมลิงกันสดๆตรงหน้าขาหมูตรงนี้เลยทุกคนดูสิทุกคนนะฮะนะฮะก็จะเป็นถนนเส้นกสิกรตรงนี้ถนนอะไรอ่ะพี่กิ๊กสาขาลบถนนคูเมืองแล้วตลาดบนเมืองเมื่อกี้เราเห็นตลาดบนเมืองตรงนี้แล้วก็สาขาหนึ่งของพี่กิ๊กเขาอยู่ในนั้นอยู่แถวนั้นใช่ไหมพี่ร้านเนาะใช่อยู่ในซอยเลยในร้านตรงนั้นเลยแต่ว่าตรงนี้ก็คือนะฮะมาตรงนี้ต่อนะฮะขยันนะยะของอร่อยขยันถ้าตรงนี้อันนี้อยู่ใกล้กับทุกอย่างเลยขายรอบเช้ารอบบ่ายไงนะฮะรอบเช้ามีโต๊ะนั่งทานจะไม่มีที่นั่งทานโอเคนะฮะจะน่าทานมากสุดเยาวราชก็สูตรใหญ่มีกระเทียมให้ด้วยใช่ไหมมีพริกกระเทียมแน่นอนต้องขาดกระเทียมไม่ได้เพราะเป็นคนชอบกระเทียมมากนะฮะเราไปกินที่โรงแรมจ้ะดูแม่ค้าก็ยังสวยอยู่เลยอ่ะนะคะนี่จำง่ายๆหน้าธนาคารกรุงเทพนะฮะตรงนี้ตรงไปไหนเอ่ยด้านนี้ไปท่าโพค่ะถ้าแยกซ้ายไปสิงห์บุรีค่ะขวาไปสันพระการหรอโอเคสันประการที่เรารถไฟเนี่ยนะฮะมีบรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนนะนี่เรามาถึงเมืองลพบุรีเราได้เห็นลิงนะยะนี่กี่จ้ะอ่ะก็จะเป็นเนื้อคนหนังที่เขามองเรากลัวตกใจเขินนะครับเดี๋ยวเราลงแล้วโพสต์คลิปนี้ก่อนฝากติดตามนะครับทุกคนอะไรดีอะไรอร่อยเราก็จะมาลงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าโรงแรมกันเดี๋ยวเราไปกินขาหมูที่กิ๊กที่โรงแรมนะฮะ